ทุกคนคะในวันนี้ในมอสออนเดอะมอสโทรสกายเราจะมาอยู่กันในเรื่องของการอัดอากาศค่ะนิวเมติกนั่นเองแล้วนิวเมติกคืออะไรคือแบบต้องบอกว่าไปอ่านหาข้อมูลมาเลยค่ะว่ามันคืออะไรเขาบอกว่ามันคือการใช้อากาศค่ะเพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักรแรงดันหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งหลักของการอัดอากาศนี้ง่ายที่สุดค่ะที่เรารู้กันก็คือปืนฉีดน้ำก็คือการใช้อากาศเพื่อทำให้แบบอุปกรณ์เครื่องจักรทำงานได้ปืนฉีดน้ำวาล์วหรือก๊อกน้ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้นเลยค่ะคือมิวไม่ชัวร์นะเพราะว่าเท่าที่อ่านมาก็ประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มต้นเกมเราต้องการหนังสือความรู้ของเขาค่ะได้เลยนี่แหละสุดยอดมากค่ะอัดอากาศใหม่ตอนนี้เราจะอัดเหล็กค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าใช้การระเบิดก็ได้เหล็กของเราก็จะมีแบบคุณภาพที่สูงขึ้นมิวได้มาแล้วแล้วเราต้องหาหนังสือหนึ่งเล่มค่ะคือเราต้องมีสูตรตำราของเขาก่อนไม่งั้นบอกเลยว่าไปไม่เป็นงงเหมือนกันแน่นอนได้แล้วหนังสือค่ะหนึ่งเล่มจึ๊บขอบคุณสำหรับข้อมูลความรู้ค่ะไม่มีนี่เราคงไปไม่เป็นอ่ะประมาณนั้นแหละโอ้โหต้องไปนั่งอ่านดู basic material ค่ะวิธีหาแล้วก็เครื่องอัดใช่ไหมเครื่องอัดอากาศอะไรอย่างงี้ก็ต้องมีเหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไปพร้อมๆกันแล้วกันค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่มิวมาเล่นเกี่ยวกับ pneumatic เนาะดูสิอากาศจะทำอะไรได้บ้างเกือบลืมเปิดเสียงเกมค่ะก็ว่าอยู่ทำไมตอนระเบิดไม่ได้ยินเสียงระเบิดเนาะในมดนี้ค่ะนิวเมติกเขาบอกว่าเราต้องระมัดระวังเรื่องการระเบิดเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าแรงดันมันระเบิดก็คือ TNT ระเบิดดีๆนี่แหละเขาบอกว่าต้องระวังค่ะแรงดันคือท่อนี้แรงดันสูงสุดคือ 5.0 ค่ะถ้าเกิน 5.0 ระเบิดแน่นอนเขาก็เลยแนะนำพื้นฐานว่ากรุณามีเซฟตี้ใส่ไว้ด้วยตัวที่เกิน 5.0 ค่ะเขาเรียกว่าตัวที่เกินกว่า 4.9 จะถูกปล่อยออกโอเคน่าจะเป็นแบบนี้อ๋อให้ติดตั้งไว้เพื่อให้ท่อไม่ระเบิดว่างั้นเถอะนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงไม่เล่นมอดนิวเมติกกันใช่ไหมคะเขาเขียนว่าอย่างนั้นเลยนะสาเหตุที่คนไม่ค่อยเล่นกันเพราะมอดนี้มันระเบิดได้ยังไงล่ะแต่มิวไม่มีปัญหาเรื่องนั้นค่ะเพราะว่านี่ยังไงล่ะเรากดเคลมช้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอะไรก็ตามที่ถูกระบุว่าอยู่ในพื้นที่บ้านเราจะไม่มีวันระเบิด แบบเตรียมพร้อมไปแล้วอ่ะนี่เคลมไว้เลยสีเหลืองไม่มีวันเขาเรียกไงระเบิดได้แต่ไม่มีวันพังค่ะก็เลยไม่ต้องห่วงว่าจะมีอะไรพังแน่นอนตอนนี้เป็นตอนกลางวันแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินสายระบบคอมพิวเตอร์ไปก่อนมีสายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ้อมมาเลยแล้วกันเพราะยังไงเราก็ต้องใช้ไอเทมจากระบบคอมพิวเตอร์อยู่ดีค่ะเราอ่านข้อมูลมาคร่าวๆแล้วคือเขาแนะนำให้เราทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นค่ะโอเคมาถึงนี่แล้วเครื่องแรกที่เขาแนะนำแอร์คอมเพรสเซอร์ค่ะผลิตแรงดันอากาศโอ้ห้ามเกิน5ใช่ไหมโอเคได้เหรอจะดีเหรอกลัวระเบิดเหลือเกินอ่ะไอ้ระเบิดอ่ะไม่เท่าไหร่แต่กลัวเราตายกูคือน่ากลัวโอเคแล้วนั้นอากาศไม่ถึง5ค่ะน่ากลัวมากเลยเสียงโอ้โหใจพวกเป็นต้องถอยหนีโอ้โหทั้งควันขึ้นทั้งไรมันน่ากลัวมากอย่างเครื่องนี้โอ้โหเดี๋ยวเขาบอกว่ามันมีวิธีเซฟอยู่อัปเกรดนี่ security ค่ะทำให้เครื่องจักรไม่ระเบิดโอเคนี่ไงเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้ค่ะจะปล่อยแรงดันอากาศเมื่ออยู่ในระดับที่อันตรายเนาะแล้วก็สปีดอัปเกรดก็ได้ค่ะสปีดอัปเกรดคือ10โอเคก็คืออัปเกรดได้เครื่องจักรพร้อมที่จะทำงานมีข้อมูลให้ค่ะแล้วก็มีท่อให้ไม่คำถามที่หนึ่งปิดเสียงยังไงเสียงดังมากเลยมิวสาไปนั่งหาตั้งนานค่ะว่าจะปิดเสียงยังไงโอ้โหเขาบอกว่าวิธีง่ายมากก็แค่ต่อท่อซะสินี่ค่ะเสียงเปลี่ยนไปแล้วนะเนี่ย
สียงเปลี่ยนไปค่ะเนี่ยก็คือขอแค่เรามีเจ้าตัวเซฟตี้อ่ะแค่นั้นเนี่ยก็เขาก็จะไม่กรีดร้องแล้วเป็นเหมือนการบอกว่าปลอดภัยนะตัวเองประมาณนั้นเลยค่ะโอเคแต่ว่าอยู่เสียงอย่างดังสนั่นน่ะน่ากลัวมากเลยเครื่องแรกตัวนี้เป็นเหมือนพลังงานที่ได้จากฐานใช่ไหมคะแต่เป็นพลังงานในรูปแบบของแรงดันอากาศได้จากฐานแล้วเราก็มีเครื่องนี้ด้วยค่ะนี่สีเขียวกับสีแดงเขาบอกว่าได้จากความต่างของอุณหภูมิความร้อนนั่นเองแรงดันอากาศค่ะและอีกเครื่องหนึ่งก็เป็นแรงดันอากาศที่ได้จากลาวามันก็เหมือนกับม็อดที่เราเล่นทั่วไปใช่ไหมที่แบบอันนี้ค่ะผลิตด้วยฐานแล้วก็อุณหภูมิความต่างอุณหภูมิแล้วก็ลาวาน่าสนใจมากๆเลยเอาล่ะอุณหภูมินี่แตกต่างกันเขาบอกว่าเราควรที่จะมีพวกความเย็นน้ำแข็งหรืออะไรมาใช้ก็ได้ค่ะแต่ทีเนี้ยมิวไม่ต้องมีหรอกเพราะมิวเคยช้อปปิ้งไว้แล้วเอ้ยซื้อจากไอ้เจ้าวันเดอร์ริงเทรดเดอร์อ่ะโอ้โหทั้งบลูไอซ์แพ็คไอซ์มีหมดเลยเอาลองหน่อยสิก็ง่ายๆที่สุดน้ำแข็งกับลาวาอันนี้จริงอยากจะรู้ว่าเขาได้ระบุไหมว่าอะไรดีที่สุดขอเปิดหน่อยสิจะใช้มดอื่นก็ได้เดี๋ยวๆถ้าลาวาได้มิวว่ายูเรเนียมน่าจะได้เช่นกันค่ะเฮ้ยดูสิตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่26องศาวางยูเรเนียมเดี๋ยวๆเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนค่ะใส่เพื่อให้เครื่องจักรไม่ระเบิดก่อนแล้วเราค่อยทำอย่างอื่นต่อแล้วอย่าง26องศาไอ้ล่ะเอ๊ะอุณหภูมิค่อยๆลดลงแล้วค่ะในทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกเหรอแล้วเดี๋ยวระวังผิดทิศเหรอเนี่ยอันนี้ทิศใต้นี่ที่เหนือ26องศา26องศาเอาแปลว่าอะไรคะแปลว่ายูเรเนียมไม่นับไงจริงโอ้โหค่อยๆเย็นลงเรื่อยๆเลยอะน้ำแข็งไงบลูไอซ์เลยนะเย็นสุดๆแน่นอนโอเคไม่นับยูเรเนียมชัดเจนงั้นเราลองเป็นลาวาดูโอ้นั่นไงโอ้อุณหภูมิความร้อนเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้ว100 200 300องศาเพิ่มเรื่อยๆเลยทำไมยูเรเนียมไม่นับอ่ะตัวเองยูเรเนียมนี่แหล่งความร้อนชั้นดีเลยนะอ้าวเอ๊ะอยู่ดีๆยูเรเนียมนับค่ะเฮ้ยตอนแรกไม่นับอ่ะตอนนี้มาแล้วอ่ะเดี๋ยวนะเอาออกสิลองใหม่หยุดแล้วเรียบร้อยกำลังเอาขึ้นเองได้โดยที่ไม่ต้องวางอะไรอะไรเนี้ยทำไมมันงงอย่างนี้หยุดเลยตัวเองวางใหม่ค่ะเซฟตี้เฟิร์สหรือว่าเหนือใต้กับเหนือแบบทิศเหนือกับทิศใต้มันไปด้วยกันแล้วทิศตะวันออกตะวันตกไปด้วยกันหรือเปล่าคะน่าจะเป็นอย่างนั้นแบบแชร์ความร้อนกันน่ะอะลองใหม่ยูเรเนียมจริงจังไม่ขึ้นน่ะยูเรเนียมไม่ขึ้นค่ะดังนั้นต้องลาวาแล้วแหละชัดเจนขนาดนี้โอ้ความร้อนขึ้นโอเคแชร์เขาแชร์กันโอเคลาวาทั้งสองฝั่งเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนพลังงานจากความต่างของอุณหภูมิเนาะลาวาน่าจะขึ้นไปถึง 1,000 องศาแหละโอ้นี่ไงเราได้แรงดันอากาศขึ้นมานิดหนึ่งค่ะนิดเดียวจริงๆตอนนี้ก็ผลิตด้วยลาวาใช่ไหมจืดนั่นไงใส่ลาวาไปแล้วค่ะเครื่องก็กำลังทำงานนะเนี่ยแรงดันค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็กินลาวาเรื่อยๆโอ้ทำงานอย่างนี้นี่เองนะหรือโอเคเรารู้แหล่งพลังงานพื้นฐานแล้วเดี๋ยวเฮ้ยทำไมลาวาเราอยู่ดีๆกลายเป็นออฟซิเดียนล่ะเอความต่างของอุณหภูมิหมดก็เลยกลายเป็นออฟซิเดียนเหรอฮะเอาจริงเหรอกลายเป็นออฟซิเดียนได้ยังไงอะเอาเป็นว่าเรื่องนั้นไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาพิสูจน์กันค่ะแต่ทีนี้เขาบอกว่าเราสามารถทำเครื่องอัดอากาศแบบดีขึ้นกว่าเดิมได้อ่ะโดยที่ไม่ต้องใช้การระเบิด TNT แล้วแชมเบอร์ตัวนี้เหรอคะเ
เขาบอกว่า3คูณ3ใช่ไหมตรงกลางน่าจะมีช่องเดาๆนี่เราปิดสนิทแล้วค่ะหยุดก่อนด้านใดด้านหนึ่งไว้ใส่อากาศเข้ามาเป็นวาล์วแล้วกันแล้วก็นำเข้ากับส่งออกเฮ้ยเอ๊ะเดี๋ยวๆใส่เซฟตี้เซฟตี้ก่อนอะเอ๊ะทำไมใส่เซฟตี้ไม่ได้คะอันนี้ส่งออกเหรอฝั่งนี้อ้าวใส่เซฟตี้ยังไงเนี่ยน่าห่วงมากเลยเพราะใส่เซฟตี้ไม่ได้โอ้ใส่ได้นี่อ้าวแล้วทำไมเมื่อกี้ใส่ไม่ได้เอ๊ะคลิกตรงนี้แล้วใส่ไม่ได้ค่ะแต่คลิกที่มุมใส่เซฟตี้ได้โอเคแล้วเซฟตี้เข้าไหมอ้าวมันคนละอย่างกันเหรอโออันนี้คือลูกศรเป็นส่งเข้าใช่ไหมแล้วด้านนี้ล่ะคะด้านนี้เป็นลูกศรขึ้นด้านนี้ก็ลูกศรขึ้นแปลกจังเสียงก็ดูน่ากลัวด้วยนะเนี่ยปิดไปเขาบอกว่าตัวอินเทอร์เฟซควรมีอย่างน้อย2อ่ะไม่ว่ามิวใส่ไว้2ดีกว่าโอ้โหดูอลังการเนาะน่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่ใช้งานยังไงเราก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวมิวลองดูก่อนดีกว่าโอเคระวังท่อไปอย่างน้อยเรารู้แล้วว่าตรงนี้เป็นวาล์วเอาไว้ส่งอากาศเข้าใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่เรียกอากาศเป็นพลังงานได้ไหมคะเรียกเป็นพลังงานเลยเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆอะผลิตพลังงานจากถ่านใส่เซฟตี้ไปแล้วใส่ถ่านไปหยุดเลยหันอย่างนี้สิด้านหลังอ่ะเพราะว่าท่อส่งออกเขาเป็นด้านนั้นเราใส่ถาดไปใส่เซฟตี้ไปโอเคโอ้แล้วก็เกือบลืมเลยถ้าใช้ตัวนี้ใส่นี้ด้วยให้ระบายแรงดันอากาศออกค่ะท่อจะได้ไม่ระเบิดมาหรือยังเอ้าก็เข้ามานี่นาใช่แล้วมิวว่าอยากจะลองดูค่ะเขาบอกว่าเหล็กอัตราส่วนคือ1:1ใส่ไงอ่ะใส่ไม่เข้าค่ะนี่คือตัวอัปเกรดก็ยังใช้งานไม่เป็นอยู่ดีหรือว่าต้องใช้แบบพวกฮอปเปอร์ส่งเข้าเหรอเหมือนกำลังเรียนรู้ใหม่ค่ะเพราะว่าไม่เคยเล่นเลยแบบนี้อ่ะลองใส่ดูสิอ้าวเข้าได้นี่นะเอ๋แล้วนี่เข้ามาแล้วค่ะแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมเอ๊ะเอ้าสนิทอ้าวเอ๊ะเขาบอกว่าอัดได้ค่ะแต่ว่าเหมือนพลังงานไม่พอทำลายเครื่องจักรได้ไหมระบายลมหนักมากค่ะโอเคโอ้ก่อนรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซจะต้องไม่ได้วางอย่างนั้นอินเทอร์เฟซ1ตัวค่ะต้องหันเข้าหันออกมีว่าน่าจะต้องวางแบบนี้ใช่ไหมนี่ไงถูกต้องค่ะก็คือหันไปทางเดียวกันเลยส่งเข้าทางด้านนี้สีส้มคือส่งออกน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเราก็จะส่งเข้าแต่ส่งเข้ามิวอยากจะดูว่าเราสามารถส่งอัปเกรดเข้าได้ไหมอ้าวอัปเกรดเข้าได้โอเคเอ๊ะถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยอ้าวไม่มีค่ะไม่นี่ตรงนี้อัปเกรดไม่เกี่ยวเหรอเหมือนใส่อัปเกรดไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรเราใส่เหล็กไปก่อนค่ะเหล็ก1ก้อนตายเขาบอกว่าแรงดันอากาศค่ะเราต้องใช้เยอะเมื่อเรา
ใส่ไอเทมเข้าไปเยอะดังนั้นเราควรใส่ไอเทมทีละหนึ่งค่ะจะได้ไม่ต้องใช้แรงดันอากาศเยอะเท่าไหร่ทำงานแล้วยังอ่ะเอ๋กำลังรอดูเลยค่ะอ้าวแล้วหายไปไหนล่ะเหล็กของเราพี่เหล็กหายไปไหนคะใส่ไปแปดสิมันเหมือนทำงานอยู่นะแต่เรากลับไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยค่ะเอ้าได้มาหนึ่งโอ้คือมันมีโอกาสที่เราจะสูญเสียทรัพยากรแน่นอนอย่างนี้ได้หนึ่งค่ะโอกาสสูญเสียทรัพยากรจัวๆเลยอ่ะได้ไหมเขาเหมือนจะทำงานนะแต่เอาก็ได้มาสี่ทำงานกันยังไงเนี่ยไม่แน่ใจค่ะเอาเป็นว่าได้มาก็ดีแล้วเหล็กอัดเนาะโอ้มิวรู้แล้วค่ะคือเหมือนกับว่าเขาเอาทรัพยากรเข้ามาในเครื่องค่ะแล้วมันจะค่อยๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราจะเอาทรัพยากรออกคืนเมื่อกี้ค่ะมันมีปุ่มตัวนี้ให้กดอ่ะก็คือกดออก็คือสั่งออกหมดเลยค่ะอ๋อนี่ไงปิดเปิดนี่ไงส่งออกหมดเลยเอ็กพอร์ตเฉพาะตัวที่แบบสำเร็จแล้วก็ได้แปลว่าควรที่จะส่งไอเทมเข้าไปในเครื่องนี้ทีละหนึ่งอันเนี้ยถ้าแรงดันอากาศเรายังไม่เยอะพอค่ะนั่นไงใช้งานอย่างนี้นี่เองหรือว่าเราต้องพึ่งลาวาแล้วแหละงานนี้ค่ะตั้งตรงนี้เลยแล้วกันผลิตลาวาดีกว่าแล้วเอาเป็นพลังงานแบบแรงดันอากาศจากลาวาค่ะอ่ะครูซิเบิลเลยวางบนยูเรเนียมนี่แหละแล้วก็เราก็ใส่พ่อไปดูดลาวาออกมาค่ะแค่นี้แหละน่าจะพอแล้วก็ส่งหินเข้ามาเพื่อหลอมเป็นลาวาน่าจะต้องพึ่งลาวานี่แหละมิวว่านะเพราะว่าจากฐานรู้สึกแบบแรงดันอากาศมันไม่ถึงค่ะเอาล่ะก้อนหินเข้ามาแล้วเริ่มกระบวนการหลอมแล้วแอร์คอมเพรสเซอร์ตรงนี้เอาออกเลยค่ะพลังงานจากความร้อนกับความเย็นนี้เราน่าจะไม่ใช้อะเราน่าจะใช้เป็นนี้เลยค่ะลิควิดคอมเพรสเซอร์ลาวาโหลดต้องส่งเข้าทางไหนนะนั่นน่ะสิคะไม่รู้ลองใส่ดูก็รู้แล้วน่าจะแบบนี้ส่วนลาวาน่าจะทางด้านบนอ้าวเอ๊ะลาวาทางด้านนี้ก็ได้เหรอแล้วข้างบนเอาไว้ทำอะไรลาวาส่งทางด้านบนก็ได้ค่ะโอเคเอาด้านนี้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเซฟตี้เฟิร์สใส่กันด้วยกันระเบิดเครื่องของเราทำงานไหมลองใส่เหล็กลงไปสักก้อนหนึ่งดูสิเหล็กคือตัวทดสอบที่ดีค่ะส่งไปแล้วแรงดันอยู่ที่ 1.68 เองจะทำได้ไหมจะถึงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกับว่าเขาต้องใช้แรงดันสองอะแต่เรายังผลิตให้ขนาดนั้นไม่ได้ค่ะดูสิขนาดลาวายังได้แค่ 1.72 อะยังไม่ถึง2เลยนะโอ้มิวรู้แล้วค่ะเราจะเพิ่มแบบเร่งแรงดันยังไงเขาบอกว่าเราสามารถใส่อัปเกรดสปีดได้แต่เราไปดูแล้วค่ะว่ามันคราฟอัปเกรดสปีดไม่ได้แล้วก็ข้อมูลที่เขาให้มาก็มีอยู่นะนี่ไงเชื้อเพลิงค่ะเชื้อเพลิงที่ดีไม่ใช่ลาวาเราต้องหาเป็นอย่างอื่นแทนลาวานี้อยู่ระดับแบบต่ำๆกลางๆเลยอะโอ้โหเชื้อเพลิงแบบลาวาต่ำค่ะสิ่งที่เราต้องใช้เขาบอกว่ามันคือพวกแก๊สโซลีนค่ะหรือไม่ก็รีไฟฟิวหรือไม่ก็ก๊าซ LPG ต้องใช้แบบนั้นมากกว่าโอ้แก๊สโซลีนหรือน้ำมันก๊าซก็ได้ไบโอดีเซลก็ดีค่ะหรือดีเซลก็ได้แต่ลาวาไม่น่าจะใช่ก็เลยได้ต่ำมากๆนั่นเองมิวใช้เวลาอย่างนานค่ะร่วมๆครึ่งชั่วโมงไปนั่งอ่านข้อมูลดูว่ามันต้องไปยังไงอะไรอย่างนี้เนาะเราทราบแล้วค่ะว่าเราจะเพิ่มแรงดันอากาศยังไงโอเคปลูกต้นไม้ก่อน
ตัวหน่อยตัวเองคือเขาบอกว่าเราต้องใช้น้ำมันค่ะโดยหลักๆก็คือน้ำมันดิบแล้วเปลี่ยนให้เป็นดีเซลไบโอดีเซล LPG อะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้ LPG มากเลยค่ะแต่เขาบอกว่าถ้าจะทำได้อะมันต้องเริ่มจากน้ำมันดิบใช่ไหมแล้วน้ำมันดิบหายยังไงล่ะเขาบอกมี2วิธีค่ะวิธีแรกคือเอาพืชค่ะน้ำมันจากพืชมาผสมกันให้เป็นดีเซลไปเลยอ่ะกับอีกวิธีหนึ่งค่ะเราต้องขุดเจาะน้ำมันดิบแล้วก็เอาไปกลั่นให้ได้เป็นดีเซลค่ะเราเลือกวิธีที่2โอเคในเมื่อจะเลือกวิธีนี้ก็ต้องลุยกันละนะเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันค่ะเครื่องขุดเจาะโอ้โหมอนอินดัสเทรียลฟอร์โกอิ้งที่คุณเคยต้องใช้ตัวนี้แหละคือง่ายๆค่ะเราจะเลือกได้2มอดระหว่าง Immersive เครื่องจักรใหญ่ๆใช่ไหม Immersive Engineering กับ For Going ค่ะก็คือเราก็เคยเล่นมาทั้ง2มอดแหละก็คุ้นเคยดีค่ะเดี๋ยวในคุ้นเคยดีอะไรเนี่ยคุ้นเคยดีแต่ทำไมวางผิดล่ะลืมเลยว่าถ้าสกัดน้ำมันแบบไอ้สกัดยางไม้ค่ะเพราะเราต้องการพลาสติกก่อนเนาะพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องในการขุดเจาะน้ำมันค่ะลืมไปเลยต้องมีอะไรก็ได้สำหรับการวางไม้ออโต้ค่ะระบบวางไม้ออโต้ด้วยเพราะว่าสกัดไปไม้จะหายโอเคไม่เป็นไรเราเอาพลังงานออกมาก่อนแล้วกันอ่ะขอน้ำยางก่อนน้ำมันยังไม่ได้ยางมาก่อนแล้วกันเนี่ยโอเคพลังงานมาแล้วนี่ไงเราได้ลาเทคมาแล้วยอดเลยเอา2เครื่องดีกว่าเนาะเครื่องเดียวน่าจะไม่ทันกินไม่ทันใช้อ่ะโอเคแบบนี้แหละตัดออกได้น้ำมันได้น้ำยางไหมน้ำมันที่ไหนล่ะน้ำยางได้มาแล้วค่ะเราเลือกเป็นไม้อักเสียบเพราะว่าเนื้อตัวนี้เป็นเนื้อไม้ที่ดีมากได้น้ำยางเยอะดูสิเครื่องจักรระวางถูกไหมได้แล้วเอ๊ะเครื่องนี้ทำไมไม่ได้น้ำมันน้ำมันอีกแล้วน้ำยางค่ะน้ำยางน้ำมันยังไม่ได้หรอกเช็คโอเคได้แล้วแหละเราเอาเครื่องทันนี้ออกดีกว่าค่ะโอเคให้เหลือแค่ด้านเดียวพอทีนี้เราจะได้วางท่อได้ง่ายเราจะดูดน้ำมันออกมาแล้วก็เอามาพักไว้ตรงนี้น้ำมันอีกแล้วโอ้ยต้องขออภัยเลยค่ะไม่ใช่น้ำมันน้ำยางก่อนก็คือแบบเป้าหมายว่าต้องหาน้ำมันให้ได้แล้วก็ท่องน้ำมันหายยังไงมาตลอดเลยก็ได้น้ำยางเนาะมาแล้วค่ะโอเคเวลาผ่านไปแล้วได้มาแล้วค่ะหุยต้อง3ถังแต่เราต้องการแค่ถังเดียวพอเอา1ถังมาคราฟเป็นนี่เลยเครื่องผลิตกาวลาเทกจากยางไม้เป็นกาวค่ะเดี๋ยวนะเราต้องเก็บกาวธรรมดาไว้ไหมไม่น่าจะต้องเก็บไว้ในถังเผื่อว่าได้เยอะเนาะโอเคมาตรงมาแล้วยังตรงมาแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาต้องการพลังงานด้วยนะได้เลยจัดไปกาวลาเทกหมดแล้วยังไม่ทำงานต้องใช้น้ำด้วยเหรอโอ้อย่างนี้ไม่ยากค่ะหมิวมั่นใจว่าหมิวมีสิงอยู่อ้าวไอความมั่นใจของเรานี่ไม่มีแฮะอ่ะกราฟใหม่ค่ะก็วางซิงไปแล้วก็ส่งน้ำมาแล้วไงน้ำมาแล้วได้แน่นอนค่ะส่งอยู่ทางด้านหน้าแล้วกันนั่นไงได้มาแล้วโอเคยางน้อยค่ะก็เปลี่ยนเป็นรับเบอร์ได้ใช่ไหมเป็นยางได้แล้วถ้าเอาไปเผาต่อเราจะเป็นพลาสติกค่ะนี่แหละคือพลาสติกที่เราอยากได้ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยโอ้แต่ว่าไม้หนึ่งอันก็นานนะกว่าเขาจะแบบดูดน้ำยางออกหมดใช่ไหมคะจากน้ำยางเอามาทำให้แบบขึ้นรูปเป็นเหนียวหนืดหน่อยเนาะแล้วก็ไปใช้งานอ่ะได้แล้วค่ะทีนี้ก็คราฟรวมกันใช่ถูกต้องได้เป็นยางเอาไปเผาได้เป็นพลาสติกเอาเผาของเราอยู่นี่เลยระบบออโต้เราก็ยังไม่ได้ทำได้สิ่งที่เราต้องการหรือไม่รอระยะเวลาหนึ่งไอ้ได้แผ่นพลาสติกมาแล้วโอเค
ไม่ได้ต้องการพลาสติกเยอะแต่ต้องมีไว้ใช้ค่ะนี้แหละมิวเตรียมเครื่องจักรสำหรับการคราฟมาแล้วค่ะเครื่องขุดน่ะไม่ยากหรอกถ้าเราสามารถคราฟคอของเขาเครื่องเขาได้ใช่ไหมแต่เจ้าคอของเครื่องขุดนี้ไม่ง่ายเลยแต่ตอนแรกคิดว่าเอ้ยจะคราฟได้แบบชิวๆค่ะปรากฏว่ามันต้องใช้เลือดมอนเตอร์ด้วยโอเคเราต้องหาเลือดมอนเตอร์กันก่อนถ้าอยากเก็บเกี่ยวเลือดมอนเตอร์มันต้องใช้กระแสไฟโอเคเดี๋ยวก็เดินลากจากตรงนี้ไปเลยแล้วกันลากแบบพอยได้ใช้ก่อนเนี่ยตามพื้นมาเลยยาวๆปกติสายไฟเราอยากยกสูงเนาะเวลาเดินที่พื้นจะได้เดินง่ายๆอ่ะเนี่ยเริ่มแก้ให้กระแสไฟแบบอยู่ข้างบนแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่กระแสไฟสิก็คือเป็นสายระบบคอมพิวเตอร์ค่ะอยู่สูงๆหน่อยเอาล่ะได้เวลาแล้วเดี๋ยวนะขยะตัดสายก่อนก่อนถ้าเราวางแบบนี้โอเคด้านหน้าเขาจะหันไปทางด้านนู้นแปลว่าเราต้องอ้อมไปวางด้านหลังอันนี้เป็นเครื่องฆ่ามอนเตอร์ค่ะที่เราจะได้เลือดมอนด้วยแล้วเราก็เดินพลังงานมาได้ไหมตัวเองโอเคหายไปเลยค่ะมอนเตอร์ลาก่อยไหนเลือดมอนเตอร์ล่ะโอ้นี่ไง40มิลลิบักเก็ตค่ะได้น้อยแต่ได้นะเอาวางถังเก็บเลือดมอนเตอร์มาก่อนดูซิได้อะไรจะมี2อย่างที่เราจะได้ค่ะ Liquid Meat เป็นเนื้อมอนเตอร์ก็ดีเอหน้าปัดต้องด้านล่างสินะถ้าอย่างนั้นให้ของเหลวส่งออก2ทางแล้วกันค่ะด้านบนกับด้านล่างเอ๊ะทำไมตรงนี้มันสว่างล่ะอย่าบอกนะขุดบล็อกนี้ปุ๊บเครื่องนี้สว่างเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันโอเคนี่พิงสลามลงนี้ได้เลยค่ะมาทั้งคู่โอ้โห40มิลลิบักเก็ตไม่ถึงถังไม่เป็นไรขอให้ได้ใช้งานก่อนแต่มันสว่างแฮะต้องปิดแบบนี้ไหมเนี่ยทำยังไงก็ได้ค่ะให้มันมืดคืนอะทำยังไงอะถึงจะมืดต้องปิดด้านล่างแบบนี้ถึงจะมืดนะเนี่ยเพราะเหมือนว่าเจ้าเครื่องที่เอาไว้พัดมอนเตอร์มาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้มืดได้มันก็แบบนี้ดูดของเหลวออกทางเดียวกันนี่แหละได้มาได้มาด้วยกันได้ค่ะโอเคทีนี้เราก็รอให้มอนเตอร์ถูกฆ่านั่นไงมาแล้วมาแล้วไปแล้วปุ๊บไหลชนคนแล้วผ่านไปแป๊บหนึ่งเขาจะโดนสังหารเนี่ยหายไปแล้วนั่นแหละพิงสลามเราได้มา100มิลลิบักเก็ตแล้วก็รอค่ะรอเลื่อนมอนเตอร์เวลาผ่านไปสักพักแล้วค่ะมาดูสิมี2อย่างที่เราต้องเตรียมเนาะโอเคน้ำยางค่ะ1ถังก็เพียงพอแล้วก็เลือดมอนเตอร์เอามาสักหนึ่งถังก็น่าจะพอเหมือนกันไหนดูสิอยู่ข้างหลังฝั่งนู้นโหลิควิดมีดเต็มเลยค่ะเลือดมอนเตอร์เท่าไหร่ 3,000 โอเคเนื้อมอนเตอร์เราไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะเพราะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีใช่ไหมเห็นว่าบอกว่าเอาไปกินได้ค่ะมันจะมีแบบหลอดสำหรับป้อนอาหารให้เราอยู่แต่เรายังไม่สนใจเรื่องนั้นเนาะโอเคตัวนี้คือเครื่องคราฟค่ะเราสามารถใส่เลื่อนมอนเตอร์แล้วก็น้ำยางลงไปเพื่อคราฟได้เลยก็คือแค่ใส่ของให้เต็มช่องนี้ใช่ไหมก็คอเทียร์1ค่ะแบบนี้แล้วก็ต้องมีคอเทียร์2แบบนี้ด้วยแต่มิวคิดว่าเราจะทำอะไรให้มันง่ายกว่านั้นนี่เลยคราฟเตอร์ค่ะระบบคราฟกับคอมพิวเตอร์ด้วยคอมโบของแพทเทิร์นกริดตัวนี้ใช่เราต้องมาคราฟดูค่ะใส่เข้าไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่แพทเทิร์นระบุค่ะล็อกสุดคราฟไว้อันนี้เป็นคอเทียร์1แล้วก็คอเทียร์2ใส่เข้าไปใส่มานี่ค่ะได้แล้วแพทเทิร์นกริดเอามาใส่ในเครื่องคราฟเตอร์ไปเลยทีนี้เราจะออโต้คราฟได้แล้วใช่ไหมแน่นอนค่ะเตะเขาบอกว่าต้องใช้ของเหลวด้วยใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าใช้ของเหลวด้วยก็ต้องมีตัวนี้ค่ะ importer เอาของเหลวเข้าสู่ระบบก่อน
แต่ของเหลวน่าจะยังไม่เข้าถ้าเราไม่มีแผ่นดิสเก็บของเหลวเราก็คราฟมาพร้อมเลยยัดลงไปเข้าไหมอ่ะเองก็อิมพอร์ตก็ต้องนำเข้าสิอัปเกรดสปีดด้วยฟิลเตอร์ไม่ต้องนี่ทำไมเขาไม่ดูดเข้าล่ะคะต้องดูดของเหลวเข้าสิทำไมเขาไม่เอาของเหลวเข้าเลยโอ้รู้แล้วอาจจะต้องระบุฟิลเตอร์ทิ้งสลามค่ะนี่เหรอแบบเอ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นเขียวๆเหมือนเห็นเขียวๆอยู่นะไม่ใช่ลากเหรออ๋อลากลากลากใส่อย่างนี้โอเคอ้าวก็ยังไม่ดูดเข้าอยู่ดีต้องเอาเข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ค่ะไอ้เราก็งงอยู่ตั้งนานว่าทำไมไม่ดูดโยกซ้ายโยกขวาย้ายสลับตำแหน่งแล้วอะไรแล้วใช่ไหมคะเปล่าต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นของเหลวค่ะแค่นั้นแหละก็ส่งเข้าแล้วงงอยู่ตั้งนานแน่เอาล่ะทีนี้เครื่องคราฟระบุสูตรคราฟไปแล้วโอ้ต้องใช้พลังงานด้วยโอเคอันนี้คือเครื่องคราฟใช่ไหมอันนี้ก็เครื่องคราฟเหมือนกันค่ะออกหนึ่งตัวแล้วกันลองคราฟดูสิเราก็ลองกดหาดูแบบนี้แบบปกติใช่ไหมกดตรงนี้เป็นไม่มีการคราฟหมดนี้หมดคราฟลองคราฟเทียนหนึ่งมาสักหนึ่งตัวสตาร์ทค่ะจึ๊บเฮ้ยนั่นไงคราฟออโต้ได้มันว้าวมันว้าวคือถ้าเราไม่คราฟออโต้นะมิวต้องใส่ไอเทมลงในนี้ต้องเท่าไหร่อ่ะ8ตัว9ตัวโอ้ลำบากอ่ะได้แล้วนี่โอเคงั้นเดี๋ยวลองคราฟแบบแอดวานซ์ดูได้ไหมแอดวานซ์บอกว่าขาดพลาสติกนี่ไงพลาสติกในตัวเราใส่เข้าไปค่ะแบบแอดวานซ์มาสั่งคราฟแล้วเอ๊ะทำไมเป็นกาวลาเทกล่ะทำไมเป็นกาวลาเทกเราสั่งคราฟแบบธรรมดาเหรออ้าวทำไมเป็นแบบธรรมดาไม่ต้องคราฟแอดวานซ์ค่ะพลาสติกขาดอุตส่าห์วันนี้จะไปมอดเกี่ยวกับแรงดันอากาศล้วนๆค่ะแต่เขาบอกว่าไม่ได้เราต้องมาเป็นแบบมอดขุดเจาะน้ำมันกันก่อนเทแผ่นพลาสติก2แผ่นแล้วใส่เข้าไปหรือว่าสูตรคราฟเราผิดเหรอไม่น่าจะผิดดูก่อนค่ะอ้าวเอ๊ะอ๋อนี่ไงแบบธรรมดาเนาะลองใส่เข้าไปในนี้ดูสิทั้งคู่เลยแล้วมิวสั่งคราฟเป็นระดับแอดวานซ์ค่ะมาไหมเอามาใช่ไหมนี่ไงแบบแอดวานซ์ต้องเป็นแบบนี้โอเคคือเมื่อกี้เขาไม่มีแบบคอแบบธรรมดาค่ะก็เลยคราฟแบบคอของพวกเครื่องจักรแบบแอดวานซ์ไม่ได้ให้ดูว่าเป็นพิงค์สลามก็รู้แล้วว่าเป็นแอดวานซ์แน่ๆได้มาแล้วโอ้โหแอดวานซ์แมชชีนเฟรมทีนี้ก็พร้อมแล้วสินะเลเซอร์เบดในการขุดเจาะไอเทมค่ะมาแล้วแล้วตัวส่งพลังงานล่ะอ๋อนี่เลเซอร์เบดคือตัวส่งพลังงานเลเซอร์ดิวคือตัวขุดเจาะไอเทมขาดพลาสติกโอเคทีนี้เราครับเครื่องตอนนี้มิวมีเบดแล้วเป็นฐานไว้ส่งพลังงานมิวต้องมีอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะดริลนี่แหละเครื่องขุดโอเคแต่จะขุดได้เขาต้องมีเลนแล้วเลนที่เราใช้เห็นว่าต้องเป็นเลนสีดำด้วยค่ะในการขุดน้ำมันดิบเลนสีดำโอเคคราฟยังไงคราฟยังไงก็ได้ขอแค่มีเลนก่อนเลนไหนดูซิถ้าเป็นเลนสีขาวก็ใช้แบบนี้รู้แล้วอย่างงี้ง่ายเลยค่ะแล้วก็ทำแบบออโต้คราฟชั่วคราวขึ้นอีกสักตัวหนึ่งก่อนนี่ไงมิวเขียนป้ายไว้แล้วออโต้คราฟเฉพาะกิจเพื่องานนี้โดยเฉพาะค่ะแพทเทิร์นอยู่ไหนมีสูตรคราฟเปล่าเราระบุสูตรคราฟเลนลงมาเลยกระจกสีขาวมีด้วยเหรอเฮ้กระจกเรามีแต่กระจกธรรมดานี่ไม่ใช่หรือคะโอ้ไม่มีนี่ด้วยซ้ำเดี๋ยวคราฟกระจกธรรมดาก่อนเอากระจกสีขาวออกไปเปลี่ยนเป็นกระจกสีธรรมดาแทนถูกต้องระบุไปเลยสูตรคราฟนี้ยัดใส่เครื่องคราฟออโต้ค่ะ
แล้วก็ดูสิเลนสักหนึ่งเลนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมโอ้ยใจผิดชีวิตเปลี่ยนทำไมกินกระจกขนาดนั้นล่ะเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วเขากินแค่หนึ่งค่ะเอาจะกดออมเคลียร์ก่อนเคลียร์แพทเทิร์นด้วยโอ้กดผิดชีวิตเปลี่ยนอยู่ดีๆก็ใช้แบบกระจกบ้างใหม่มหาศาลลากผิดแค่ครั้งเดียวเองค่ะอ้าวรอบนี้เป็นสีขาวถูกต้องแล้วอย่างละหนึ่งได้มาแล้วก็ใส่ลงมาในเครื่องคราฟเตอร์ไปเลยสั่งคราฟสีหนึ่งเท่านั้นค่ะกระจกสีขาวใส่ไปด้วยสั่งใหม่สตาร์ทเรียบร้อยลาเทกยังมีอยู่ต้องการ250มิลลิบาเก็ตอ้าวกาวหายไปแล้วแปลว่าหมิวได้เลนแล้วยอดเยี่ยมค่ะแต่จากเลนสีขาวเปลี่ยนเป็นเลนสีดำยังไงเราต้องมีสีสินะปรับโหมดก่อนเรามีน้ำหมึกไม่ใช่หรอคะมีสินี่ไงหามาพร้อมแล้วใส่ไปเลยเลนสีดำค่ะเรียบร้อยจะขุดน้ำมันตั้งใจว่าจะขุดแถวแถวนี้แหละแต่ต้องไปดูก่อนนะว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าเงื่อนไขในการขุดเจาะน้ำมันค่ะต้องใช้เลนสีดำแล้วก็ไบโอมที่ขุดเจาะได้ทะเลล้วนๆถ้าไม่ยอดภูเขาก็ทะเลนะเนี่ยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ดิฟลูกวอร์มโอเชียนดังนั้นขุดได้ค่ะความสูงไม่เกินวัยที่60ว้าวเฮ้ความสูงไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ที่68ค่ะเราต้องลงไปให้ลึกกว่านี้หน่อยลงไปอย่างน้อยอีกสัก8บล็อกค่ะตรงนี้เอาออกไปโอเคโอ้โหต้องลงไปข้างล่างไม่อยากด้วยการที่เขาเป็นม็อดเพียงแค่เรามองเห็นค่ะนี่ไงเราเล็งได้ตึ๊ดนี่ไงลงได้แล้วอ่ะเมื่อกี้ค่อยๆลงไปค่อยๆเล็งไปก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนขึ้นไปเตรียมของก่อนอย่างน้อยต้องมีพวกคาถาก่อสร้างหรืออะไรก็ได้ค่ะจะชีวิตน่าจะง่ายขึ้นโอเคมิวเตรียมของมาแล้วลงกันเถอะโอ้ตรงนี้น่ากลัวสุดๆไม่เป็นไรค่ะเราก็ทำใจให้ชินวางท็อตแล้วแล้วก็ปิดบล็อกไปเลยจะเปิดทำไมน่ากลัวจะตายโหต้องค่อยมาแล้วก็ค่อยๆต่อสินะอันนี้ขุดแล้วค่ะลงได้โอ้โหมืดสนิทวัยที่61ยังต้องลงอีกโอ้ดีที่มีระบบต่อแบบนี้เนาะชีวิตก็ยังชั่วเลยค่ะเฮ้มาแล้วน่ากลัวนะ58แล้วค่ะโอเคโอ้โหอย่างน่ากลัวเลยไม่มีอะไรนอกจากความมืดมิดค่ะต้องระวังมอนเตอร์เกิดด้วยนะเนี่ยโอเควางท็อตไปค่ะแล้วก็คาถาก่อสร้างจัดไปด้วยความไวโอ้ยพื้นที่ใต้โลกนี้น่ากลัวขนาดค่ะโอ้โหแค่เห็นก็แบบโอ้ยถ้าตกลงไปตายนะก็ตกลงไปตายเราก็รู้ว่าตายก็สูญเสียของใช่ไหมแต่มันน่ากลัวมากเลยอ่ะมีแต่ความดำมืดโอเคไปนี่ไงขอแบบสบายใจหน่อยสักนิดนึงอย่างนี้ค่อยรู้สึกดีขึ้นมาค่ะล้วนรอบขอบชิดปักท็อตให้สว่างจะหนักจะเต็มเรื่องท็อตจริงๆนะเนี่ยแล้วก็ตึ๊ด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 ลงมาเลยเอาบันไดมาอยู่แน่นอนค่ะตรงนี้ทางขึ้นสินะตรงนี้ทางขึ้นนี่ขึ้นแบบนี้ไปเลยเรียบร้อยรู้สึกดีขึ้นมาค่ะโอ้หน้ากลัวสุดๆดูทีนี้เราต้องเดินอะไรลงไปข้างล่างบ้างใช่ไหมในการขุดเจาะคิดว่าน่าจะเดินแค่นี่ค่ะสายพลังงานก็เพียงพอแล้วแหละไหนเราลองมาขุดเจาะน้ำมันกันเลยค่ะเริ่มเลยเบทนี่คือตัวส่งพลังงานแน่นอนแล้วก็เลเซอร์ดิวตัวขุดเจาะอ่ะเขาหันคว่ำต้องคว่ำไหมหรือว่าไม่จำเป็นเอ๋น
น่าจะต้องคว่ำเพราะโดยเซนส์ของเราน่าจะเป็นเช่นนั้นไงนี่คว่ำแล้วยังเอ๊ะหรือไม่อันนี้ไม่น่าจะเรียกว่าคว่ำหรือต้องวางยังไงเอ่ยอ๋อนี่ไงอ๋อโอเคถ้าวางอย่างนี้ก็เข้าใจได้ค่ะก็คือแบบนี้เลยก็ถือว่าคว่ำแล้วแล้วเราก็ใส่เลนลงไปอ้าวอ๋อเลนใส่ที่เบสของเขาค่ะเพลังงานน่าจะด้านบนถูกต้องไหมเอ่ยนี่ระดับความลึกที่59เลเซอร์เบสเลเซอร์ดิวเอ๋โอ้เราเข้าใจผิดว่าดิวคือตัวขุดแล้วเบสคือตัวไว้ส่งพลังงานไม่ใช่ค่ะดิวคือตัวส่งพลังงานเบสคือตัวขุดโอ้คือนะก็เลยสับสนเลยถูกไหมหรือยังไงกันแน่มิวก็ยังงงอยู่เหมือนกันค่ะอ่ะนี่ไงโอ้ใช่แล้วโอเคเจ้านี่เบสคือตัวขุดสินะนั่นไงเริ่มกระบวนการแล้วหรือเปล่าคะ6/20นี่นับว่าเริ่มแล้วยังอ่ะเหมือนเขากำลังส่งพลังงานมาเรื่อยๆ9/20ใช่ทำงานค่ะใช่แบบนี้ถูกต้องโอ้เลเซอร์ดิวคือตัวส่งพลังงานไปเจ้าเบสคือตัวขุดค่ะโหก็ยังช้าอยู่แต่ไม่เป็นไรน่าจะได้เรื่อยๆค่ะอย่างน้อยขอได้เห็นน้ำมันดิบอ่ะเราจะได้รู้ค่ะว่าเส้นทางที่เราต้องทำต่อจะเป็นการพัฒนาในส่วนไหนไม่ขึ้นว่ามีพลังงานนี่ไงโอ้โหน้ำมันดิบ50มิลลิบาเก็ตมันจะพอกินพอใช้ไหมล่ะลูกวีโอ้โหอย่างนี้การอัปเกรดเครื่องจักรกับการขุดเจาะนี้ต้องแบบเน้นให้มากมายมหาศาลเลยอะถ้าอย่างเงี้ยน่ะเอ๋ทุกคนคะเหมือนว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องลงความลึกนะแค่เราปรับตรงนี้เราก็ปรับได้อะเออแล้วเราจะลงมาที่ความลึกขนาดนี้ทำไมอะถ้าปรับได้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าขุดข้างบนก็ขุดได้เดี๋ยวรื้อเลยค่ะรื้อเลยเดี๋ยวนี้เลยเอ๋ถ้าข้างบนขุดได้แล้วเราลงมาทำไมก็เขาบอกว่าขุดได้ในความสูงวัยที่20-60น่ะอ้าวลองแล้วค่ะได้น้ำมันเหมือนกันเราแค่มานั่งปรับระดับความลึกแค่ตรงนี้เองโอ้ปรับในช่วง20-60ก็ได้แล้วค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องลงไปข้างล่างนั้นเลยนี่เราลงไปทำไมเนี่ยแหมถึงแม้เคยเล่นมอดนี้มาแล้วใช่ไหมคะแต่เราอาจจะหลงลืมอะไรไปหลายๆอย่างเลยแหละลงไปทำไมข้างล่างนั้นปิดไปค่ะอุตส่าห์ลงไปต่อบล็อกอย่างเสียเวลาความจริงไม่ใช่แค่วางเครื่องจักรตรงนี้มันก็พร้อมที่จะทำงานแล้วสิเห็นไหม50มิลลิบาเก็ตอยากมาแล้วน้ำมันดิบแต่ได้น้อยมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วกันดูสิระหว่างนี้มีอีกสักอย่าง2อย่างที่มิวต้องทำค่ะการปั๊มพลาสติกให้ได้แบบออโต้ก่อนได้พลาสติกมา4ใช่ไหมมีสิ่งที่เราใช้พลาสติกในการคราฟได้ค่ะคือการวางออโต้อยู่ไหนหน้าอยู่ไหนหน้านี่ไงโอเคเฮ้เฮ้วางแบบออโต้เราจะวางตรงนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้ต้องเป็นไม้ใช่ไหมเอาล่ะลองดูสิเอาไม้ออกค่ะติงนั่นไงวางแล้วยอดเลยก็แค่นี้เลยค่ะที่เราอยากได้ทีนี้เขาก็จะได้ปั๊มแบบน้ำยางมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเม็ดพลาสติกเรื่อยๆค่ะโอเคไหนนะเอาขึ้นมานิดนึงสูงกว่านี้หน่อยค่ะจากระบบคอมพิวเตอร์ของเราต้องส่งออกไม้ตอนแรกคิดว่าจะใช้ไม้อาคาเซียค่ะแต่ไม่ได้ปลูกอาคาเซียไว้เลยก็ไม้อะไรก็ได้นะงานนี้น่าจะเป็นไม้โอ๊กแหละมีเยอะที่สุดอ่ะใส่ไปฟิลเตอร์โอ๊กมาไหมมาพร้อมวางเสมอ
แต่ตอนนี้พลาสติกเรามีน้อยใช่ไหมเราก็เลยทำเครื่องวางบล็อกได้แค่เครื่องเดียวค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวได้เพิ่มมาเรื่อยๆก็เดี๋ยวค่อยวางเครื่องเพิ่มก็ได้เนาะเอาล่ะไหนดูสิ200 มิลลิบาเก็ตเลยค่ะยังช้าเหมือนเดิมเพราะคนขายอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้รู้เส้นทางแล้วว่าเราต้องการอะไรบ้างจากมอสแรงดันอากาศค่ะนิวเมติกคราฟกับกลายเป็นว่าเราต้องการน้ำมันเนาะโอ้โหในวันนี้อย่างน้อยมิวก็ได้น้ำมันดิบมาแล้วค่ะแล้วก็รู้เส้นทางการหาน้ำมันดิบแล้วก็ไม่ง่ายได้น้อยมากนึกว่าจะได้มากเนาะได้น้อยแต่ว่าถ้าเราเน้นปริมาณก็น่าจะได้มากขึ้นค่ะส่วนเรื่องการหา LPG น้ำมันดิบไป LPG ไปยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะเพราะตอนนี้ต้องการแบบน้ำมันดิบเยอะคือถ้าเราเล่นแบบปกตินะที่ไม่ใช่สกายบอกจะไม่มีปัญหากับน้ำมันดิบเลยค่ะเพราะว่าน้ำมันดิบมีอยู่แบบทุกที่ทั่วโลกแถบทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยมีเต็มไปหมดเลยแต่พออยู่ในเวอร์ชันสกายบ็อกซ์มันก็ต้องหาด้วยอีกรูปแบบหนึ่งเนาะโอเคพาร์ทนี้ลากันก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะ